ครับสวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก่อนคำพิสารมันแมทเมื่อนี้วันที่23ครับเมื่อนี้ผมก็ได้ติดตามไปรถเกี่ยวเขาไอ้มาโนดการช่างไม่อีกแล้วครับมาโนดการช่างไอ้เพิ่นมาจากไอ้ชุมพลสุรินทร์บ่ครับพอกันติดแล้วครับรถเกี่ยวคอยของเสียชุมพลครับการเกษตรด้วยอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์ครับครับตอนนี้กำลังเกี่ยวขอเจ้าของลูกพี่แดงอยู่ครับปานแมทนี่นะครับครับมาชมกันต่อครับมื้อนี้เที่ยวแรกแห่งบ้านของก่อนครับมีสามอันแมทครับวันที่23พฤศจิกายนครับมื้อนี้เกี่ยวเขาลูกพี่แดงครับไปข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าหน้าปี63เกี่ยวเขาด้วยรถเกี่ยวเขาไอ้มาโนดการช่างครับของไอ้เสียจุมพลการเกษตรอยู่สุรินทร์ครับพี่น้องครับเอาไปชมกันต่อครับสี่ห้าโน้ตเด็กหรือว่าเบิ้งรถไปเกี่ยวเขาอ้าวป้อแล้วครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับหนูได้แล้วครับตัวหนึ่งหนูครับก็ยืมเด้อผู้ใดสิมาติดต่อรถเพิ่นก็มาได้ครับเพิ่นก็เกี่ยวอยู่ยังแงะอยู่แถวบ้านอ้อมบ้านเฮานี่แหละครับก็บ่ได้ไปไกลไสหรอกครับรถเพิ่นก็พอเกี่ยวได้ครับพี่น้องครับรถเพิ่นก็บ่ได้ไม่เก่าปานใดก็ถือว่าเกี่ยวได้อยู่ครับมาครับชมต่อเมื่อนี้สิพามาเบิ่งใกล้ๆครับอ
ก็ว่าสิพักเด้อครับมื้อนี้วันที่23ก็บ่ได้พักครับพี่น้องครับรถเกี่ยวก็มาวนอยู่ใกล้ๆแหละครับครับเกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศแดดคึมๆร่มเย็นๆครับโอ้ยมีแห้งครับพี่น้องครับมาสินอดพักอยู่บ้านได้มาเนี่ยครับวันที่23วาดไปเกี่ยวเขาน่าจะคล้องละเมื่อยครับครับเตรียมเดี๋ยวมาอีกมาชมต่อครับป่านี่รถเกี่ยวเขาไอ้มานวดการช่างครับพี่น้องครับของเสียจุมพ้นการเกษตรอยู่สุรินทร์ครับเพื่อชุมพลจังหวัดสุรินทร์ครับมาโนดการช่าง2016ครับครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นเอาเข้าขึ้นรถอ
ครับสุดท้ายนี่ผมขอจากไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับพี่เด้อครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ ครับมาเบิ่งเพิ่นเอารถขึ้นในรถ10ล้อครับว่าเพิ่นสิไปเกี่ยวหม้องไหนต่อมื้อนี้ครับครับเพิ่นสิไปแล้วบาดนี้เพิ่นสิไปเกี่ยวใส่ต่อไปเบิ่งเด้อบาดนี้ไปไปเลยครับบาดนี้ไปแล้วครับบาดนี้ไปแล้ว